ัจจุบันกำแพงเมืองเชียงแสนปรากฏแนวกำแพงเมืองเพียง3ด้านคือแนวกำแพงด้านทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศใต้ส่วนด้านทิศตะวันออกนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแนวกำแพงซึ่งอาจเนื่องมาจากการซ้อพังของแม่น้ำโขงกำแพงเมืองเชียงแสนมีคูน้ำและกำแพงเมือง1ชั้นทางทิศเหนือและทิศตะวันตกส่วนทางทิศใต้ปรากฏแนวกำแพงเมือง2ชั้นพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนได้ระบุไว้ว่าเดิมเมืองเชียงแสนมีประตูเมือง11ประตูแต่ปัจจุบันปรากฏหลักฐานเพียง5ประตูได้แก่ประตูยางเทิงหรือนางเสิงทางด้านทิศเหนือประตูดินขอทางด้านทิศใต้ขณะที่ทางทิศตะวันตกมีประตูเมือง3ประตูคือประตูหนองมูดประตูเชียงแสนและประตูทับม่านส่วนทิศตะวันออกที่ติดกับแม่น้ำโขงเคยมีประตูเมือง6ประตูเรียงกันจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้คือประตูท่ารวกปกประตูท่าอ้อยประตูท่าสุกรรมประตูท่าหลวงประตูท่าเสาดินและประตูท่ากวาซึ่งประตูทั้งหมดคงพังทลายไปตามกำแพงเมืองลงสู่แม่น้ำโขงไปแล้วป้อมประตูของเมืองมีทั้งหมด6ป้อมได้แก่ป้อมยางเทิงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเชียงแสนตรงกับประตูยางเทิงป้อมมุมเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือป้อมหนองมูดตั้งอยู่บริเวณกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกตรงกับประตูหนองมูดบริเวณพื้นที่ด้านเหนือของป้อมพบแนวคันดินเชื่อมต่อระหว่างป้อมและผนังด้านทิศเหนือของประตูด้านนอกมีคูน้ำซึ่งรับน้ำมาจากหนองบัวป้อมเชียงแสนหรือป้อมป่าสักตั้งอยู่บริเวณแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกป้อมนี้เป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะพิเศษคือมี2ชั้นโดยป้อมชั้นนอกตั้งไปทางทิศใต้เล็กน้อยส่วนป้อมด้านในบริเวณกลางป้อมตั้งอยู่บนเนินดินป้อมทับม่านบริเวณรอบป้อมชั้นนอกมีคูเมืองเชื่อมต่อกับแนวคูเมืองด้านทิศเหนือป้อมดินขอตั้งอยู่บริเวณแนวกำแพงเมืองด้านทิศใต้ตรงกับประตูดินขอพอดี